ัสดีนะฮะสวัสดี FC ผู้ติดตามและสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับวันนี้ผมมีการขอของ FC นะครับขอเข้ามาว่าอยากจะดูวิธีการถอดอินเตอร์คูลเลอร์ของ Isuzu D-Max นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง CJ J1 นะเป็นเครื่อง 3,000 นะครับการถอดอินเตอร์ของ Isuzu D-Max เป็นอินเตอร์คูลเลอร์นะเป็นตัวระบายความร้อนของอากาศที่จะอัดเข้าไปในห้องเผาไหม้นะครับก่อนอื่นก็คลายน็อตยึดกระจังหน้าออกไปนะครับจะถอดง่ายๆนะครับอันดับ2ก็จะมีกิ๊บล็อกทั้งหมด5ตัวนะฮะที่อยู่ข้างบนของกันชนชิ้นที่2นะครับแล้วก็ปลดมันออกไปนะแต่เนื่องด้วยคันนี้เนี่ยเขาใช้เคเบิลไทยรัดมานะทั้งหมด5เส้นนะฮะก็เดี๋ยวก็ตัดไปเลยนะฮะแล้วก็ในปีกของมุมกันชนหน้าเนี่ยสองข้างจะมีน็อตยึดเบอร์10นะครับมีแค่เบอร์10เบอร์เดียวนะฮะก็ใช้ตัวทีเบอร์10ไขออกนะครับกันชนหน้าก็ยึดน็อตแค่2ตัวนะฮะซ้ายขวานะครับรวมถึงจะมีกิ๊บล็อกอยู่ใต้กันชนข้างล่างนะครับเป็นกิ๊บล็อกพลาสติกนะครับก็ปลดกิ๊บล็อกพลาสติกออกก็หลุดแล้วครับแต่ถ้ารถที่ใช้ไปนานๆเนี่ยกิ๊บล็อกตัวล่างเนี่ยก็จะแตกหักนะครับก็จะปลดออกง่ายๆนะครับไม่เหมือนรถรุ่นใหม่ๆนะครับก่อนที่เราจะถอดก็ถอดท่ออินเตอร์ออกไปก่อนด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องถอดอินเตอร์ออกนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ที่ขอเสนอเรื่องเข้ามาให้ผมได้มีคอนเทนต์มานำเสนอให้กับเพื่อนๆ FC ของผมนะครับขอบคุณมากๆมาณที่นี่ด้วยนะครับส่วน FC ท่านอื่นที่ขอดูเรื่องที่อยากดูนะครับก็รอนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็พยายามทำแล้วก็เอาลงให้ได้มากที่สุดนะครับผมการชนนะครับจะมีน็อตยึดเบอร์10
เอายางมารองไว้นะครับเพราะว่าเราจะไม่เทคเราจะไม่ดึงกันชนออกจากตัวไปเลยนะฮะก็จะทำคารถไว้อย่างนี้เพราะว่าถ้าถอดออกไปเยอะๆเนี่ยกิ๊บพลาสติกมันจะแตกนะครับฉะนั้นลดความเสียหายของกิ๊บพลาสติกก็หย่อนกันชนลงมาก็จะเจอกับโครงนะครับเมื่อถอดโครงเสร็จนะครับเห็นไหมครับเราก็จะเจอกับอินเตอร์คราวนี้ก็จะถอดเต็มที่เลยเนี่ยวิธีนี้เป็นวิธีที่ทีมงานผมและผมได้ทำแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องรื้ออะไรมากมายนะครับในการถอดอินเตอร์เพื่อจะมาทำความสะอาดนะครับเพราะว่าบางทีมีน้ำมันเครื่องเล็ดรอดเข้ามาคันนี้เป็นคันที่ผมโอเวอร์ฮอลเครื่องนะครับฉะนั้นพอดีมี FC ขอมานานแล้วนะครับ FC ขอเกี่ยวกับเรื่องการชนนะครับผมก็ติดค้างมาเรื่อยๆเลยนะฮะจนสุดท้ายผมก็ต้องทำเพราะว่าผมมีเหตุที่ต้องทำเพราะว่าผมจะต้องใช้เวลาในการอัพคลิปขึ้นไปแล้วก็จะต้องมาตัดคลิปที่โอเวอร์ฮอลเครื่องทั้งหมด3คันนะครับฉะนั้นผมจะทำรวดเดียว3คันแล้วก็จะเอาลงทั้ง3คันเลยเอาให้ดูกันแบบจุใจไปเลยนะฮะในสำหรับเครื่องDMAX แล้วก็เครื่อง All New DMAX แล้วก็เครื่อง3 ZR นะครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับทีมงานผมก็ได้ทำความสะอาดรวมทั้งทำความสะอาดคราบของน้ำมันนะครับเพราะว่ามีการพ่นน้ำมันออกมาเนื่องจากเครื่องมันหลวมนะครับผมไล่ทำความสะอาดคราบน้ำมันเสร็จแล้วก็เก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราปิดกันชนขึ้นไปเนี่ยมันจะได้ดูสวยงามด้วยนะครับ
ส่วนมากเวลาเราห้อยกันชนลงมาสายไฟอาจจะหลุดได้นะก็ตรวจเช็คความแน่นหนาของปักของสปอตไลท์ด้วยนะครับเดี๋ยวพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยจะล้วงลำบากมากเลยนะครับสำหรับไฟสปอตไลท์นะครับผมเพราะว่ากันชนของ D-Max เนี่ยมันจะมีกาดข้างล่างปิดทับไว้ด้วยนะนี่คือสาเหตุที่ทำไมทีมงานผมไม่ถอดเทคกันชนออกไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าถอดเทคออกไปหมดเนี่ยเวลาใส่คืนเนี่ยตัวแผงข้างล่างเนี่ยมันจะต้องปิดแบบกิฟเนี่ยมันต้องใช้กิฟหลายตัวมากเลยนะฉะนั้นลดขั้นตอนในการถอดกิฟนะครับหลังจากที่ประกอบอะไรเสร็จขันน็อตเรียบร้อยแล้วก็ใส่กระจังหน้าเรียบร้อยแล้วก็ลอกกระดาษเทปกาวออกไปนะครับเพื่อจะได้เก็บงานต่อไปนี่นะครับผมนี่เป็นวิธีการถอดอินเตอร์นะครับในแบบฉบับของของทีมงานผมนะครับฉะนั้นถ้ามีวิธีที่ถอดดีกว่านี้ผมก็จะนำมาเสนอในโอกาสต่อไปนะแต่ว่าตอนนี้คือเป็นวิธีที่พวกผมทำกันอยู่นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ที่เสนอเรื่องเข้ามานะครับทำให้ผมได้มีเรื่องมาเล่าสู่กับเพื่อนขอบคุณ FC ผู้ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไงผู้ที่เข้ามารับชมใหม่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับเพียงแค่กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้รับข่าวสารหรือว่าคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อจะเป็นการสนับสนุนช่องให้ผลิตคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกๆ Subscribe ทุกๆคอมเมนต์นะครับทุกๆไลค์ทุกๆแชร์นะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ